ฟอร์ดพาไปดังฟอร์ดให้โอกาสโอภาสให้เข้าซีนกราบสวัสดีครับผมนายแพทย์สุพัชราสายครับวันนี้ผมจะพาน้องนักศึกษาหน้าใหม่ไปดูศึกษางานในกองหมวดโอภาสนะครับแล้วติดตามดูกันด้วยนะครับก็มาอยากมาเป็นยังไง เป็นไงพี่แต่งตัวเป็นไงงงอะสิงงอะสิตอนนี้พี่ก็มาจอดรถรอน้องเขาหน้าบ้านแล้วนะ อีกแล้วรถไปไหนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยปะเกียบพี่จอดตรงนี้หลักๆในลูกฟอร์ดเนี่ยทรงอย่างเงี้ยสีแดงๆสีแดงๆหน่อยเขียนตาฟอร์ดในตาเบลเลอร์เลยพี่ก็อยู่นี่มานี่แหละนี่ๆๆๆอยู่ตรงนี้นี่น้องเขามาแล้ว2คนเขามารอนานแล้วว่าไงเด็กๆว่าไงสวัสดีจ้า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 พี่ว่าอย่าเสียเวลาเลยไปชมคลิปน้องเขาได้เลยดีกว่าน้องเขาชื่อออแอร์ค่ะนางสาวสุกัญญาพมิจิตค่ะอายุ25ปีวันนี้จะมารับบทเป็นฟ้านะคะจากเรื่องรักสามเศร้าค่ะยูถ้าเราเป็นแฟนกันอ่ะเราจะไม่ทำให้กันต้องร้องไห้ใช่ไหมยังไงฝากฝ่าพาไปดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับชื่อจิรเมธพากรโชติชื่อเล่นชื่อแวนครับวันนี้จะมาเล่นเป็นอาไทยใน ATM เออรักเออร์เลอร์ครับจะเอาแบบไหนแบบดีหรือแบบธรรมดาแบบสั้นหรือแบบยาวลูกโม่หรือแมกกาซีนรอแป๊บหมดทุกแบบขอบคุณครับเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวไปชมก่อนละมั่นน้องเขาเต็มในกองหมดเอาพลาดกันเลยดีกว่านะพร้อมกันยังเด็กๆพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะเราไปดังกันเลยดีกว่าไปรถอยู่ไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอาอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมเจอแหวนถามอีกทีรถอยู่ไหนแล้วไปขึ้นรถเลยลูกชอบเลยชอบเลยต้องไปหาหมอจริงเมธมากเลยตาตื่นเลยตื่นงานก็ไม่เห็นช่วยอะไรมากลมาหลับมานอนเสียงดังอีกพี่อายเขาไหมเนี่ยน้องเขามาเนี่ยไปนอนหลังรถเลยอะไรนะไปนอนหลังรถเลยนี่ไล่ผมไปนอนหลังรถเหรอเออลงไปนอนหลังรถเลยนี่คิดว่าผมไม่กล้าเหรอลงไปเลยตาไปเลยนอนหลังรถก็ได้เออลงไปเลยโทษเลยน้องได้ได้ไม่เลิกบอกได้แล้วไปแล้วไงทำเป็นไล่โถเร็วๆเลยเดี๋ยวรถติดใต้ทางด่วนยังนอนมาแล้วเลยโถเอ้ยไม่ชอบให้ใครท้าเก๋มั้ยลูกรถพี่นี่เปิดกระโปรงหลังด้วยรีโมทลูกฟอร์ดของพี่เป็นงานเก๋มากเลยปล่อยให้มันนอนข้างหลังให้เข็ดสั่งสอนมันบ้างมันจะได้จำแล้วจะกลดังเหมือนตอนนั่งอยู่ข้างหน้านะสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาถึงกองถ่ายทำของหมวดโอภาสแล้วนะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่กองถ่ายก็เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปชั้น5ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมนายแพทย์สุพัชราสายครับครับแล้ว2คนนักใครครับอ๋ออันนี้นักเรียนนักศึกษาครับตกลงเป็นนักเรียนนักศึกษาครับยังงงอยู่เลยครับพามาดูงานครับพามาดูงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณเต๋องานเยอะใช่ไหมครับก็ทานน้ำไปเยอะนะครับแล้วก็พักผ่อนระวังแก๊สในกระเพาะนะครับขอสามชาติได้ไหมครับเออมาเอาละครับหูจะแตกแล้วครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพานักเรียนไปตรวจสุขภาพของคุณเผือกนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับไปครับสวัสดีครับคุณเผือกเออดีพี่ทำไมแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยพี่คืออันนี้มันไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้พี่เป็นหมออ๋อคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือนายแพทย์สุพัชราสายครับคุณเผือกเดี๋ยวนี้พักผ่อนเวลาเป็นเวลาโอ้ยเมื่อคืนนอนตีสี่ฮะโหตีสี่ครับโอ้ยงานยุ่งมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิจัยแล้วก็มองคร่าวๆนะครับโดยผมคิดเนี่ยแล้วผลเอ็กซเรย์มันจะออกมาเลยครับผลของคุณเผือกออกมาแล้วครับว่าผลเอ็กซเรย์ครับผมผลของคุณเผือกครับครับผมชอบที่ทายอินหวานๆเลยครับผมโอ้ผมก็ไม่ได้สังเกตทำไมอ่ะนี่คุณเผือกทานอาหารอยู่ครับโอ้โหน่าจะเป็นอย่างแรกที่น่าจะเห็นเลยนะครับแอคชั่นเอาละครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาหาอาจารย์ใหญ่กันพยาบาลเป็นอะไรกันน่ะมีตัวอาจารย์นี่นี่อะไรเลยธนบัตรขอดูไฟฟ้าหน่อยสิอาจารย์ครับเหมือนว่าศพมันดูสั่นๆนะครับไม่เห็นสั่นเลยเห็นอายาลาตัวอะไรจะแกล้งเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวหาคะแนน
คุณเผือกครับอ๋อครับเดี๋ยวผมรบกวนถ่ายรูปกับนักศึกษาได้ไหมครับได้สิครับครับผมได้ได้ได้ครับพร้อมนะครับ1 2ครับผมสวยไหมครับครับผมยังไงผมขอเป็นรูปที่ระลึกสักรูปหนึ่งได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับผมแต่รบกวนเพื่อให้มันดูแบบดูดีขึ้นมานะครับรบกวนช่วยแม่ขอไทยอินหวานหวานเลยนะครับผมหนึ่งสองคือไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปกับนักศึกษาบัณฑิตระลึกได้ไหมครับได้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองครับออกมาสวยครับครับผมได้ผมขอเป็นรูปที่ระลึกกับผมสักรูปได้ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับได้อะคะนี่อะไรคะอันนี้ทำให้น้องสาวครับอ๋อน้องสาวครับผมทำให้น้องสาวหนึ่งสองโอเคค่ะครับผมนักศึกษารู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาออกกองกับนายแพทย์สุวัชลาใสผมดีใจมากครับอยากเห็นกองถ่ายอย่างนี้มานานแล้วไม่เคยเห็นเลยสนุกมากค่ะรู้ดีใจด้วยแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้มากองแบบนี้ค่ะขอบคุณมากไงไม่ได้ขอบคุณมากแล้วสาธารณสุขภาพด้วยนะครับโอเคค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดื่มน้ำเยอะๆด้วยดื่มน้ำเยอะๆครับระวังแก๊สในกระเพาะนะครับครับผมสายต่อไปเลยครับเป็นไงวันนี้ไปออกกองกับพี่เป็นไงบ้างสนุกมากสนุกใช่ไหมลูกขอบคุณเด็กๆมากเลยนะที่ไปช่วยพี่ขอบคุณมากเลยแต่วันนี้เราเฮฮามีความสุขกันมากเลยเราเล่นบทแพทย์นี่ใครก็มองกันนะในกองนะสนุกสนานมากเลยพี่ลืมอะไรเปล่าครับลืมอะไรเหรอเออใช่พี่ลืมตายแล้วตายแล้วเนี่ยพี่เกือบลืมเลยเนี่ยลืมสนิทไปเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้โหดูพี่ลืมได้ไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยที่หลังรถเนี่ยซื้อมาแพงด้วยพี่รักเป็นพี่เป็นคนรักกระเป๋ามากอ่ะเออขอบคุณเด็กๆมากขอบคุณมากนะคอยเตือนสติพี่ขอบคุณมากมีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแหมไม่ได้พวกหนูนี่แย่เลยพี่ลืมกระเป๋าได้ไงเนี่ยวันนี้เป็นอะไรลืมนู่นลืมนี่ลืมประจำเลยขี้ลืมจังเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะปอดพาไปดังปอดให้โอกาสโอภาษให้เข้าซีน